เปิดให้บริการแล้วสำหรับ KKV และจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศจีนเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเมื่อวันที่31ตุลาคม2567โดยมีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการให้เลือกช็อปทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องเขียนอาร์ตทอยของเล่นขนมและเครื่องดื่มและเตรียมเปิดสาขาเพิ่มเร็วๆนี้ทางที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานเซ็นทรัลหาดใหญ่เทอร์มินอลพระราม3และโครงการวันแบงคอกนับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดร้านค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยสำหรับร้าน KKV สาขาแรกในประเทศจีนเปิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562โดยมี KK Group เป็นเจ้าของจำหน่ายสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อาหารเครื่องดื่มของกินเล่นและของใช้โดยคัดสรรสินค้าและบริการอย่างพิถีพิถันจอบกลุ่มลูกค้า Gen Z หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะปัจจุบัน KK Group มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองดองกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเป็นเจ้าของแบรนด์หลักในเครือได้แก่ KKV ร้านค้าปลีกไลฟ์สไตล์ The Colorist ร้านค้าปลีกเฉพาะด้านความงาม X11 ร้านค้าปลีกเฉพาะทางแนวป๊อปสมัยใหม่ปัจจุบันได้พัฒนาร้านค้ากว่า700แห่งตั้งอยู่ในเขตการค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้า200เมืองทั่วประเทศจีนต่อมาได้ขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซียในปี2563เปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คจาการ์ตาก่อนขยายสาขามากถึง64แห่งแต่ภายหลัง KK Group ได้ขายกิจการให้กับพันธมิตรในท้องถิ่นเมื่อกลางปี2565จึงได้เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็นโอซัมเมื่อวันที่1สิงหาคม2567อีกด้านหนึ่ง KKV ได้เข้ามาลงทุนในประเทศมาเลเซียเปิดสาขาแรกที่ย่านบูกิตบินตังกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่30มกราคม2567ก่อนขยายสาขาไปยังเมืองหลักในรัฐปีนังรัฐยะโฮและรัฐมะละการวมกันแล้ว7สาขาโดยได้พันธมิตรอย่างมิสเตอร์ DIY ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์สัญชาติมาเลเซียเข้าถือหุ้น 49%ในธุรกิจของ KKV มาเลเซียก่อนที่มิสเตอร์ DIY ประเทศไทยจะนำร้าน KKV มาเปิดสาขาในประเทศไทยนอกจากนี้ KKV ยังเตรียมขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยจากประสบการณ์ที่มิสเตอร์ DIY ประเทศไทยขยายสาขามากกว่า800แห่งภายในระยะเวลา8ปีจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าร้าน KKV จะขยายสาขาในประเทศไทยและจะมีผลตอบรับจากผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหน